ไปนี่ได้แล้วได้แล้วจานนี้เท่าไหร่นะ90บาทแกงแกงหอยทอดสวัสดีหอยทอดข่าวเดอะกู๊ดรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเรา2คนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดด้อยเด็ดเผ็ดด้อยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลองไว้แค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดด้อยเด็ดเผ็ดด้อยสวัสดีค่ะยังคงอร่อยเด็ดเผ็ดด้อยแบบ new normal ถูกต้องครับผมเราก็อยู่ในรถเหมือนเดิมนะแล้วก็ยังอยู่ย่านราชวัฒน์อยู่นะต่อเนื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วหนูบอกว่าแถวราชวัฒน์เนี่ยมีของกินเยอะมากหนูจะพามาร้านหนึ่งก่อนเป็นร้านที่ไกลออกมาจากราชวัฒน์นิดนึงก็คือต้องเลยราชวัฒน์มาหน่อยแต่เป็นร้านที่หนูเนี่ยกินไม่ได้แพ้เหรอกินไม่เป็ดกินไม่เป็ดน้ำเป็ดอะร้านเป็ดร้านเป็ดกินไม่ได้แต่รักเธอมากเพราะว่าเธอชอบกินเป็ด okay. ร้านแรกของเราเนี่ยคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเปิดมายาวนานมากมีชื่อว่าไก่แก้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วทำไปเล่นไปตอนนี้เราจอดอยู่หน้าร้านแล้วนะแล้วคนที่แบบเยอะมากเยอะมากไปดูดีกว่าว่าเจ็บหรือไก่ไม่เชื่อใช่ไหมลองไปถามลูกได้ลูกรู้เรื่องนี้ดีร้านเนี่ยบอกว่าติดตามข่าวตลอดแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะมาอร่อยเด็ดเผ็ดดอยนี่ไงมาแล้วไม่ใช่ว่าดอยนะไอ้ก็ไม่รู้รอตรงนี้วันนี้ต่อให้ถึงที่ค่ะเอาเส้นใหญ่ค่ะร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะ20กว่าปีแล้วคะก๋วยเตี๋ยวขายจานเท่าไหร่คะดูเป็ดเขาเลยเยอะมากเลยอ่ะอันนี้เป็นตัวอันนี้เครื่องในวันหนึ่งเป็ดกี่ตัวครับวันหนึ่งเป็ดแค่10ตัวเองค่ะ wow. แต่เราจะใช้เป็นสะโพกไปเยอะอ๋อแล้วถ้าคิดเป็นกิโลนี่กี่กิโลได้ครับประมาณ40โอ้โหเนี่ยได้แล้วแล้วค่ะพี่ชายขาขอบคุณครับครับผมจานนี้50บาทจานนี้50บาทนะนอกเหนือจากอันนี้เราก็มีอีกเมนูนึงด้วยใช่ไหมอันนี้คือเป็นเหมือนลวกจิ้มที่ร้านเขามันจะมีเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมูผสมกุ้งแล้วก็ไส้แก้วไส้แก้วแล้วก็เอ็นเป็ดอันนี้โดยปกติแล้วเขาจะไม่รวมแบบนี้มาให้แต่เราอยากลองอยากลองเธอกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนมันคือไฮไลท์เลยจริงๆโอเคเราชิมแบบญี่ปุ่นใช่ไหมเราดูลำบากมากอะการทำอร่อยเด็ดเทปนี้นะขอร้องเลยขอให้ดูกันเยอะๆช้อนก็ไม่มีไม่มีขอกินแบบนี้เป็นไงโอ้โหน้ำซุปดีมันหอมแบบมันเหมือนตุ๋นอะเป็ดตุ๋นอะแล้วตอนแรกพี่กายสั่งเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมแต่เห็นคนสั่งเส้นบะหมี่กันเยอะมากก็เลยเปลี่ยนใจมาเป็นบะหมี่แทนเพราะบะหมี่ของเขาเนี่ยเขาสั่งพิเศษเป็นบะหมี่สดเส้นแบนเราชิมหน่อยเป็นบะหมี่ก็คือบะหมี่เนี่ยเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดบ้าอะไรอันนี้เครื่องในเขาไม่กินเผ็ดอะเขาไม่รู้ตับอร่อยปะล่ะตับอร่อยมากหอมนิ่มไม่เละอันนี้เนื้อเป็ดแน่นอนดูอร่อยไส้แก้วที่นี่คือเขาทำแบบใสมากเลยเบะมิชลินมากมิชลินเลยเหรออร่อยมิชลินเลยเหรอหนูขอลองกินอันนี้ได้ไหมเกี๊ยวหมูจะบอกว่าในนี้สำหรับพี่กายเด็ดที่สุดคือเลือดเลยนะบ้าจริงปกติเด็ดกว่าเนื้อเป็ดอีกเจ้าของร้านต้องร้องไห้แล้วนะไม่เนื้อเป็ดก็อร่อยมากไส้แก้วก็อร่อยมากแบบพี่กายชอบเลือดร้านนี้มากเลยถ้างั้นหนูขอลองสิ่งที่หนูกินได้ของร้านไก่แก้วนั่นก็คือเกี๊ยวกุ้งผสมหมูอร่อยเลยอ่ะแต่มันก็คือเกี๊ยวคือไม่ดอยอ่ะเอางี้ก่อนแต่มันคงเทียบไม่ได้กับเป็ดอ่ะแต่เป็ดอร่อยกว่ามันอร่อยแหละแต่หมายถึงคงไม่มาร้านนี้เพื่อกินเกี๊ยวอ่ะถ้าในเนี้ยถ้าจะต้องให้ดอยนะให้เกี๊ยวดอยที่เหลือเด็ดหมด
ต่มันไม่ถือว่าไม่อร่อยมันอร่อยสู้เป็ดไม่ได้อ่ะเออเออเอออันนี้ถึงเวลาหนูแล้วไงหนูอยากกินแล้วอันนี้คือร้านอะไรร้านมะราดหน้ายอดผักขายราดหน้าเปิดมา40กว่าปีเราเคยขอสูตรเขาเพื่อไปทำบอกเลยอร่อยแต่เราอยากกินแบบจากที่ร้านเลยอ่ะเราจะมาดูว่าเขาสามารถทำอร่อยได้เท่ากับเราหรือเปล่าเราไปขอสูตรกับเขาเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าลูกเรามันลดมือไงอยากรู้มากเลยราดหน้าเขาเนี่ยถ้าไปกินที่ร้านเนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่าตอนนี้นะพี่กายลงไปซื้อราดหน้าแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องวนรถมันไม่มีที่จอดนี่นี่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่นี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวจะได้กินแล้วนะมะราดหน้ายอดผักรัชวัฒน์สวัสดีครับนี่ไงที่เราเห็นในคลิปของเราทำราดหน้าเหรอครับวันนี้ไม่ได้ทำนะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาลองรสชาติแบบถูกต้องเลยดีกว่าราดหน้าหมู1ครับได้ครับเส้นใหญ่ครับได้ครับโอเคขอบคุณมากครับชามเท่าไหร่ครับผม90บาทครับโอเคได้ครับขอบคุณนะครับที่ร้านเขาเป็นแฟนคลับพวกเราด้วยนะนี่หลักฐานคาจอเลยนี่ๆๆเจ๋งมากไปนี่ได้แล้วได้แล้วราดหน้าของเรา90บาทนะพี่เขาบอกว่าต้องกินกับพริกเหลืองเขาบอกว่ากินแล้วมันจะหวานแต่แปลกนะเพราะไอ้เนี่ยมันจะเปรี้ยวไม่ใช่หรอน่ากินมากแต่หนูไม่เข้าใจว่าเขาเอาน้ำส้มอะไรมาเยอะขนาดนี้น้ำส้มเนี่ยเดี๋ยวนะหวานหรือเปรี้ยวหรือเค็มต้องเปรี้ยวดิพี่เขาบอกว่าถ้ากินอันเนี้ยกับอันเนี้ยมันจะหวานที่ปลายลิ้นมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากจานนี้เท่าไหร่นะ90บาทแพงพี่กายร้านหน้า90นี้ไปกันใหญ่แล้วโอ้หนูมีความสุขมากเรามาสิหนูยังไม่ได้กินหมูนะกินเส้นก่อนเส้นดีแบบมีความกลิ่นไหม้แต่ไม่ใช่ขมไหม้แต่เส้นมันอร่อยมันไม่เหมือนเส้นใหญ่แบบที่เตี๋ยวมันเป็นเส้นใหญ่แบบที่เตดใหญ่แล้วแบบอร่อยมากว้าวหนูกินหมดแน่เอาดีๆน้ำคือเค็มๆต้องเจียวไงต้องเจียวไงผักคือดีมากเลยอ่ะผักเขาคือแบบไม่ใช่ราดหน้าแบบราดหน้าราคา30อ่ะโคตรดีอร่อยมากโคตรอร่อยผักเขาแบบมันนิ่มแต่มันกรอบเสียงกรอบกรอบมันสุกแต่มันยังคงความกรอบเหมือนแต่มันไม่สุกอ่ะมันอยู่ที่เตาเขาบอกว่าห้ามทำน้ำเนี่ยเกิน8นาทีอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากโคตรเด็ดเฮ้ยลองลองอันนี้ไหมลองดูไหมเออมาเลยเด็ดมากแต่ขอลองหน่อยสิไอ้พริกอันเนี้ยหยิบมาแต่พริกแล้วก็กินเปรี้ยวมากคือหนูเป็นคนชอบกินเปรี้ยวนะขนาดกินเปรี้ยวใส่น้ำส้มใส่ชูเยอะอะยังไม่หวานอะหวานปลายลิ้นเอ้ยจริงๆอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้ตอแหลเลยมันทำให้เค็มน้อยลงแล้วมันมีความเปรี้ยวและหวานเข้ามา90บาทคุ้มไหมอะคู่ตรงนี้ว่าแพง90บาทซื้ออยากกินเยอะลองลองเห็นจริงที่รักดีมากไปร้านต่อไปเลยโชเฟอร์โชเฟอร์โชเฟอร์มีอะไรคะแถวนี้ค่ะหอยทอดครับหอยทอดเหรอคะไปเลยค่ะไปดูว่าเด็ดหรือเด๋ยร้านถัดไปของเรานะฮะคือสวัสดีหอยทอดคือทะลุเนี่ยเขายังกินร้านหน้าไม่เสร็จก็เลยแบบวิ่งมาซื้ออันนี้สวัสดีครับหอยทอดหนึ่งครับขายเท่าไหร่ครับผมหอยทอดที่นี่ที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วฮะเปิดปี14 50ปีหอยทอดวันนี้จะมาลองหอยทอดดูเขาบอกว่าหอยทอดร้านนี้เนี่ยเด็ดมากไม่รู้จริงหรือไม่จริงเราได้แล้วนะหอยทอดต่อไปไหนๆก็ออกมาแล้วเย็นตาโฟต่อเลยดีกว่ามาวิโรจน์โภชนานะฮะอันนี้ร้านต่อไปของเรานะก็คือถ้าเขียนว่าแบบของเด็ดราชวัฒน์เนี่ยคือร้านนี้ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเย็นตาโฟต้องมาละเขาบอกว่าร้านนี้เก่าแก่มากเลยเหรอฮะ60กว่าปี60กว่าปีเขาบอกว่าเด็ดเย็นตาโฟรสเด็ดเด็ดใช่ไหมฮะ
ผมจะมาทดสอบว่ามันเด็ดหรือมันดอยครับผมอันนั้นเย็นตาโฟเส้นใหญ่ครับผมสูตรแบบดั้งเดิมเลยโอเคเราได้มาแล้วนะครับผมเย็นตาโฟสูตรโบราณโบราณนะตะกี้คุยกับแม่แม่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับดีๆเนี่ยคือ70ปีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะว่าวิโรจน์โภชนาเนี่ยที่ขายเย็นตาโฟมานานกว่า70ปีเนี่ยจะเด็ดหรือจะหน่อยที่รถเลยดีกว่าตอนนี้ร้อนมากวันนี้เธอใจดีมากเธอลงไปซื้ออาหารให้หนูเยอะมากเลยรอบนี้ได้มาทั้งหอยทอดสวัสดีหอยทอดเย็นตาโฟวิโรจน์กรอบแบบรอบๆกรอบรอบๆข้างในนุ่มๆข้างในนุ่มๆแต่สีมันเหมือนแบบไหม้นิดนึงนะจานนี้เนี่ย50บาทไหนๆเธอก็ออกไปแล้วคำแรกหนูจะให้เกียรติเธอเพราะหนูกินก่อนได้ไหมเหนื่อยไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ EP หน้าหอยทอดเขาอะเป็นเหมือนไข่เจียวเหมือนไข่เจียวหมูสับแต่อันนี้ไข่เจียวหอยทอดปกติแป้งมันจะไม่เกาะกันถ้าเป็นหอยทอดที่กรอบไปเลยมันก็จะแยกเนื้อไหมกินเข้าไปก็คือแป้งส่วนหนึ่งหอยส่วนหนึ่งชิมเข้าใจว่าทำไมถึงพูดว่าเป็นไข่เจียวตรงขอบมันกรอบแล้วมันมีรสชาติไข่เยอะแป้งมันอยู่ตรงกลางแล้วข้างบนมันเหมือนเคลือบด้วยไข่เว้ยคำแรกเวลาเรากัดเข้าไปปุ๊บอะมันมีรสชาติไข่ที่ค่อนข้างเยอะแล้ววิธีการทอดของเขามันกรอบมันอร่อยเว้ยเมื่อกี้กินตรงขอบคือไข่เจียวล้วนๆไม่ว่าอร่อยมากเลยอ่ะไม่ชอบมากเลยอ่ะต่างกันกับคำแรกเลยมันเจอแต่ไข่อ่ะมันจะเหมือนไข่เจียวแต่ว่าเวลามันมาผสมกับแป้งมันมีความนุ่มและความหนืดของแป้งด้วยขอบเป็นไข่ตรงกลางเป็นแป้งคือถ้าจะติเรื่องอะไรมีอยู่เรื่องเดียวน้ำมันมันเยอะ okay. แต่หนูว่าชอบกินหอยทอดแบบที่มันกรอบเว้ยเอาราดหน้าอร่อยกว่าเอางี้ดีกว่าอันเนี้ยถ้าเทียบกับมาตรฐานอะที่หนูกินราชวัตรนะหนูว่าอันนี้ยังไม่ใช่ดอยเป็นไงเด็ดอันนี้คือเย็นตาโฟวิโรจน์โภชนาเปิดมา70ปีแล้ว wow. ปลาหมึกนี่เขานำเข้าจากอาร์เจนตินานะบ้ากินเอาดีๆมากอันนี้คือปลาหมึกใช่ปลาหมึกมาจากอาร์เจนตินาไม่ได้กรอบไม่แข็งไม่แข็งแต่ยังเด้งยังดึงอยู่ยังดึงอยู่แต่นิ่มอันนี้คือเขาปรุงมาป่ะพี่กายไม่ได้ปรุงอะไรเลยพี่กายบอกขอออริจินอลเต้าหู้ยี้แบบเต้าหู้ยี้จีนแหละน่าจะทำเองเกือบหมดอร่อยมากอันนี้แม่หนูน่าจะชอบมากมันแบบมันเป็นรสชาติเย็นตาโฟที่มันเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ถ้าเป็นหนูจะขอน้ำเย็นตาโฟเพิ่มเพราะน้ำเย็นตาโฟเขาอร่อยเข้มข้นอ่ะอร่อยมันกินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วยอันนี้ให้ปลาหมึกเขาก็อร่อยอันนี้อร่อยวิโรจน์โภชนาเย็นตาโฟราชวัตรคู่ควรกับ70ปีเย็นตาโฟนะ50บาทขายมา70ปีคุ้มอันนี้ต้องมาเด็ดแน่ขอนิ้วขอดูเหมือนเด็ดต่อมานะเราจะไปข้างๆธนาคารออมสินนะเขาบอกว่าเปิดมานานมากแต่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่มีแต่มันเป็นร้านที่แบบเขาแนะนำอันนี้เป็นรถเข็นนะเป็นรถเข็นเลยแล้วก็เปิดมายาวนานมากเป็นขนมกล้วยแบบโบราณสวัสดีค่ะขายยังไงอะคะเนี่ยค่ะกล่องละ30บาทกล่องละ30บาทมาร้อนๆเลยลูกมีร้อนๆอ๋อร้อนๆเลยแม่จ๋าวันหนึ่งทำกี่คู่จ๊ะเนี่ย4-500คู่หูนี่ข้าวจะตุ๊ดอร่อยมากมันไม่หวานมากนะแม่ใช่ค่ะสูตรโบราณเลยเราใช้น้ำตาลจี๊ดแท้แล้วแบบพอหนูกินจากที่ซึ้งนึ่งอ่ะแล้วกะทิข้างบนมันเป็นกะทิใช่ไหมจ๊ะมันยังนุ่มๆอยู่อ่ะอุ้ยอร่อยมากอันนี้คือความพอดีกินแล้วเราไม่รู้สึกคอแสบอ่ะมันไม่หวานเกินอ่ะอร่อยแม่เหลือเยอะไหมจ๊ะ12กล่อง12กล่องกล่องเท่าไหร่จ๊ะ30หนูซื้อหมดเลยแม่อร่อยมากเด็ดมากวู้แม่แม่เข้าไปดูช่องอะไรอ่ะช่องกายฮารุแฟมิลี่จ้ะอยู่ใน YouTube นะแม่รายการชื่ออร่อยเด็ดเข็ดดอยพี่กายหายไปตั้งนานหนูเหมามาหมดเลยเหมาเลยเหรอ12กล่องหนูอ่ะ
ชิมยังชิมแล้ว2 คู่แล้วเขาเรียกว่ากินแล้วมันดีไงดูจากหน้าตาก่อนนะนะคือปกติแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นคือเป็นแบบเจลาตินนิดนึงแบบใบเตยแต่อันนี้เป็นสีน้ำตาลอันนี้เนี่ยออกมาจากเตาซึ้งเออคือแบบสดสดเออยังไงมันหวานบาดคอป่ะถามแค่นี้เลยไม่หวานนุ่มนวลแล้วมันรึบไหลเข้าไปในกระเพาะหนูให้เด็ดอะเอางี้ดีกว่าหนูให้เด็ดต่อหน้าร้านเขาเลยอะหิวมากเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยเทปนี้คือร้านที่5แล้วนะจ๊ะแต่วันนี้ถ่ายอันนี้ร้านที่6แล้วเขาขายมากี่ปีแล้วเนี่ย15ปีเขาได้สูตรมาดีมากเลยนะวันนึงอ่ะเขาทำทั้งหมด500กว่าคู่อ่ะ500กว่าคู่ก็คือพันกว่าชิ้นเนี่ยนะ200กว่าชิ้นค่ะอะไรวะ500คู่มีอยู่200ชิ้นคืออะไรวะเนื้อไปหาจริงต้องคูณอ้าวก็ไม่ไหวแล้วอิ่มมากเฮ้ยแต่ดีมากเลยอ่ะมาย่านราชวัฒน์บอกเลยว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นดีนะบ้านเราไม่ได้อยู่แถวนี้รู้ว่าตายแน่บอกเลยว่าตายจริงๆขอบคุณมากนะคะย่านราชวัฒน์เป็นร้านเก่าแก่มากๆอะไรนี่จะหมดกองแล้วเขายังไม่ให้เด็ดเลยเด็ดป้าน้อยเขาดูอยู่ชอบตรงที่มันแล้วมันไม่หวานชอบแหละทั้งหมดฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไก่ทะลุ Family นะแล้วก็ฝากช่องสมัตมอยไว้ด้วยอร่อยเด็กเห็ดดอยเราเดินทางมาโอ้2ปีกว่าแล้วยังไม่หมดของกินเป็นประเทศที่แบบอาหารอร่อยที่สุดอะบุรีประเทศอื่นหรอไม่หนูบอกเลยประเทศไทยเราคือแบบเมืองแห่งอาหารแบบท็อปของโลกจริงแล้วแบบราคาไม่แพงด้วยอาทิตย์หน้าอร่อยเด็ดเห็ดดอยเราจะไปกินที่ไหนแบบ New Normal เดี๋ยวต้องดูกันนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะคะครับหัวกินหมดอ่ะหมดเลยพี่ไก่คือหมดแล้ว